สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซเนตมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปดูนะคะชุมชนต้นแบบหมู่บ้านน่าอยู่ที่บ้านสำโรงจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาเองทางด้านของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยนายวรลบตังคณานุรักษ์ก็ลงไปในพื้นที่พร้อมกับทางด้านของคณะสว.ด้วยนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับทางด้านของคุณพีรวัตรคิดกล้าผู้ใหญ่บ้านสำโรงค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะครับสวัสดีครับค่ะอยากให้ผู้ใหญ่แนะนำก่อนนะคะว่าที่บ้านสำโรงอะค่ะดั้งเดิมเลยคนในพื้นที่ทำอาชีพอะไรกันแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ค่ะในก่อนที่จะมีการพัฒนาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างค่ะครับบ้านสำโรงนี่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพทํานาแล้วก็ช่วงหลังฤดูการทํานาก็จะปลูกผักนะฮะปลูกผักขายแล้วก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะนะเป็นเกษตรกรนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาเนี่ยค่ะนะฮะก็เป็นเหมือนหมู่บ้านทั่วๆไปอ่ะครับก็คือทําการเกษตรก็ใช้สารเคมีกันทุกพื้นที่นะทํานาก็ฉีดยาฆ่าหญ้าใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะแล้วก็ปลูกผักทำสวนก็มียาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีค่ะนะรวมถึงในหมู่บ้านเนี่ยก็มีความขัดแย้งนะกันอยู่ในหมู่บ้านนะทั้งจากหลังการเลือกตั้งทั้งจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ระหว่างวงตระกูลอะไรเงี้ยก็จะมีความขัดแย้งรวมถึงมีเรื่องของปัญหาการดื่มเหล้าในหมู่บ้านนะมีคนติดเหล้าแล้วก็กินเหล้าทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็ในบริเวณหมู่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีระบบระเบียบอะไรเท่าไหร่ก็จะมีขยะอยู่เกลื่อนกลาดทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะครับอันนี้เนี่ยเป็นชุมชนในภาคของมีทั้งหมดนะคะกี่หลังคาเรือนหรือว่ามีคนอาศัยอยู่เท่าไหร่อะคะของหมู่บ้านของบ้านสำโรงเนี่ยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาเนี่ยเรามีอยู่186หลังคาเรือนตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด207หลังคาเรือนครับค่ะแล้วการเริ่มต้นเนี่ยพอเห็นปัญหาตรงนี้แล้วในขณะนั้นตัวผู้ใหญ่เองค่ะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือยังหรือว่าในตอนนั้นเนี่ยเราเห็นปัญหาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วครับเป็นผู้ใหญ่บ้านได้1ปีอ๋อเป็น1ปีแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพวกนี้แต่มันแก้ไม่ได้คือมันมีปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ฝังรากมายาวนานอย่างปัญหาขยะเนี่ยก็แก้ไปทีฮะตามนโยบายหรือตามวันสำคัญก็พัฒนาทีก็สะอาดไปไม่กี่วันก็สกปรกใหม่อีกรอบทุกคนก็จะชอบเอาขยะใช่ทุกคนชอบเอาขยะมากองหน้าบ้านแล้วก็เผาทุกอย่างเผาหมดไม่หมดก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรก็ปล่อยให้มันสกปรกไปหรือสารเคมีทุกคนก็ใช้หมดอ่ะทุกคนก็บ่นเหม็นสารเคมีแต่ก็ได้แค่บ่นเพราะว่าทุกคนก็ใช้แล้วก็เรามีคนเห็นคนเสียชีวิตจากการประกอบอาชีพจากการใช้สารเคมีคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะนะครับก็เห็นฮะแต่ว่ามันแก้ไม่ได้ถามว่าเคยลองแก้ไหมลองแก้เคยทำโครงการไหมก็ทำโครงการทุกปีนะโครงการเกษตรอินทรีย์นี่มีอบรมทุกปีโครงการแก้ปัญหาหมู่บ้านก็มีมาตลอดแต่ว่ามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีโครงการเข้ามาตลอดนะคะใช่ครับมันก็แต่มันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะสุดท้ายเราก็มาได้ต้นแบบนะจากโครงการชุมชนน่าอยู่ของสทศเนี่ยนะได้ชวนเข้ามาพัฒนาแล้วก็เริ่มมีการพัฒนากลไกการจัดการชุมชนที่เรียกว่าสภาผู้นำชุมชนใช้สภาผู้นำชุมชนมาจัดการค่ะครับตัวสภาผู้นำชุมชนก็คือตัวผู้นำที่มีอยู่แล้วเนี่ยทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบต.กรรมการหมู่บ้านอสม.ค่ะนะแล้วก็ตัวแทนกลุ่มต่างๆตัวแทนคุ้มซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยหมู่บ้านก็มีผู้นำโครงสร้างเหล่านี้แหละแต่บางจุดก็ไม่มีเช่นคุ้มเนี่ยเรามีคุ้มแต่เราไม่มีโครงสร้างการบริหารจัดการในรูปแบบคุ้มคือมีเฉพาะชื่อคุ้มแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นำคุ้มนะหรือกลุ่มต่างๆอสม.ก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสม.ผู้ใหญ่บ้านก็ทำงานตามนโยบายตามหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านต่างคนต่างทำว่างั้นนะคะใช่ต่างคนต่างทำงานพอมารวมตัวในรูปแบบสภาผู้นำชุมชนเนี่ยก็หมายถึงเอาผู้นำทุกกลุ่มเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมกันคิดมาร่วมกันทำงานนะจุดเริ่มต้นก็คือเรามาวิเคราะห์ปัญหาด้วยกันว่าปัญหาหมู่บ้านที่เราจะต้องที่เราช่วยกันมองแล้วเห็นด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแต่ยังไม่ต้องคุยหรอกว่ามันจะแก้อะไรได้บ้างมามองให้ออกก่อนว่ามีอะไรบ้างเอาปัญหามากองรวมกันแล้วก็คุยกันก่อนว่า
มันมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องแก้ไขอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนบ้านเรานะครับอันนี้ก็มองด้วยกันพอมองด้วยกันเสร็จก็ค่อยๆเลือกปัญหาที่เราจะแก้ซึ่งพอจะแก้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปชวนชาวบ้านร่วมมือได้ทีเดียวสิ่งแรกที่ต้องตกลงกันแล้วคุยกันให้ได้ก่อนคือทีมผู้นำเนี่ยจะต้องทำให้เห็นก่อนนะถ้าจะชวนเขาทำนาปลอดสารเคมีทีมผู้นำก็ต้องทดลองทำที่แปลงนาตัวเองก่อนถ้าจะชวนเขาปลูกผักปลอดสารเคมีทีมผู้นำก็จะต้องปลูกผักปลอดสารเคมีเห็นก่อนบ้านของทีมสภาผู้นำชุมชนก็ต้องเดินผ่านแล้วว้าวอ่ะคือเดินผ่านแล้วเห็นความสะอาดความเรียบร้อยมีพืชผักสวนครัวไม่มีขยะมีการจัดการขยะที่ดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องทำให้เห็นก่อนพอทำให้เห็นเสร็จชาวบ้านก็เริ่มยอมรับว่าทีมผู้นำเนี่ยเขาทำได้พอทำได้เนี่ยเราก็เริ่มมาชวนปฏิบัติการในการสร้างความร่วมมือด้วยกติกาชุมชน คือกติกาชุมชนเราตั้งจากปัญหาที่มีแล้วก็เรามองว่าอะไรที่ทุกคนควรทำ เราก็เรียกว่าสัญญาใจครัวเรือนน่าอยู่นะที่ชวนทุกครัวเรือนคัดแยกขยะชวนทุกครัวเรือนปลูกผักกินเองชวนทุกครัวเรือนให้ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดสะอ้านทั้งหน้าบ้านบริเวณบ้านแล้วก็ร่วมกิจกรรมชุมชนรวมถึงลดละเลิกเล่าในครัวเรือนนะแล้วก็มีกติกาชุมชนโครงการต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องปัญหาเรื่องขยะเนี่ยแต่ละเรื่องเราทำพร้อมๆกันไหมคะหรือว่าหยิบมาเป็นโครงการทำพร้อมกันเลยครับไม่ได้มีโครงการนะฮะไม่ได้มีโครงการนะครับอันนี้ทำโดยหยิบขึ้นมาเราเรียกว่าแผนชุมชนพึ่งตนเองครับหยิบปัญหาขึ้นมาแล้วลงมือทำเลยนะฮะซึ่งพอกำหนดเป็นกติกาเนี่ยเราก็ประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ประชาคมหมู่บ้านก็เห็นดีด้วยว่าทำแล้วมันดีนะในขณะบางคนก็มองว่ามันก็ดีนะแต่จะทำได้ไหมไม่เป็นไรเรามองว่าถ้ามันดีเราก็ช่วยกันทำนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าประกาศกติกาแล้วปล่อยไปต่างคนต่างทำนะประกาศกติกาเสร็จก็สภามีหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบว่าสภาคนนี้จะดูแลญาติพี่น้องตัวเองกี่ครัวเรือนหรือบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียงกี่หลังแล้วก็มีหน้าที่ในการไปพูดคุยทำความเข้าใจรวมถึงไปชักชวนให้ปฏิบัติแล้วก็ไปติดตามประเมินว่าใครทำได้ต่อเนื่องใครทำอะไรได้ใครทำอะไรไม่ได้เนี่ยเอาผลนั้นเนี่ยมาหารือกันถ้าอะไรที่แก้ได้เองก็ลงมือแก้กันเลยช่วยกันเลยช่วยกันปลูกผักช่วยกันจัดการพื้นที่บริเวณบ้านให้มันสะอาดแต่ถ้าอะไรที่มันแก้ไม่ได้เอาเข้ามาประชุมในเวทีสภาผู้นำชุมชนแล้วก็หาทางออกร่วมกันระดมทรัพยากรไปช่วยกันอย่างนี้ฮะตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มโครงการเนี่ยปีไหนคะผู้ใหญ่ปลายปี2555ครับโอ้ตั้งแต่ปี2555เลยนะคะแล้วบอกว่ามีแกนนำและทำเป็นตัวอย่างกว่าจะชาวบ้านในความร่วมมือเนี่ยใช้เวลานานไหมคะพี่ใหญ่ก็6เดือนถึงปีหนึ่งครับหกเดือนหลังจาก6เดือนเนี่ยเริ่มเห็นความร่วมมือชาวบ้านนี่เกินครึ่งประมาณสัก 60% ค่ะนะแล้วก็ค่อยๆขยับคือมันก็จะมีครัวเรือนที่คุยกันไม่ได้จะมีครัวเรือนที่ดีแค่ไหนก็ไม่ทำอันนี้ก็มีเป็นธรรมชาติค่ะก็ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยทำให้ดีก่อนแล้วคนส่วนน้อยเขาจะค่อยๆคล้อยตามหรือค่อยๆปรับทีมผู้นำให้เข้าหาคนให้ได้มากขึ้นนะฮะอย่างนี้ครับรวมถึงแก้ปัญหาใหญ่ๆซึ่งเราก็ขอโครงการสนับสนุนเช่นขอทุนสนับสนุนจากสสมาทำเรื่องของผักปลอดสารเคมีนะซึ่งทุนเนี่ยไม่ได้มาใช้ในการอบรมนะฮะแต่เน้นมาใช้ในการชวนวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ชวนทดลองแปลงเล็กๆนะแล้วก็หาสูตรหานวัตกรรมในการทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพที่มันง่ายแล้วได้ผลนะคือเรามีความรู้เกษตรกรมีความรู้จากการอบรมปุ๋ยหมักน้ำหมักนะแต่สิ่งที่เคยอบรมมานี่มันยากนะแล้วก็มันค่อนข้างยุ่งยากแล้วใช้วัตถุดิบหรือใช้เวลาเยอะนะเราก็พัฒนามาเรื่อยๆฮะจนสามารถตอบโจทย์ตัวเองว่าได้ว่าถ้าปุ๋ยที่จะไปใช้ในการทำนาหรือใช้ในการปลูกผักเนี่ยเช่นทำนาสิบไร่เนี่ยทำยังไงเราจะใช้เวลาในการผลิตปุ๋ยแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็เอาไปใช้ได้นะฮะแล้วเวลาไปใช้ก็ต้องง่ายด้วยเวลาไปใช้เนี่ยใช้เวลาแปลงหนึ่งไม่เกิน3นาที4นาทีก็สามารถโยนปุ๋ยที่เราผลิตได้ลงไปในนาได้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกก็รอเกี่ยวข้าวแล้วทำยังไงคะปุ๋ยที่ว่าใช้แค่2ชั่วโมงเนี่ยค่ะปุ๋ยที่เราว่าเนี่ยเราพัฒนาสูตรมาจากปุ๋ยเบญจคุณซึ่งคล้ายซึ่งเป็นจุลินทรีย์ฮะเป็นจุลินทรีย์ที่เราเอาจุลินทรีย์ในพื้นถิ่นนะฮะเน้นเอาจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ้านเราเช่นดินในป่านะดินรอบๆจอมปลวกดินรอบๆปอไผ่นะฮะเหล่านี้แล้วเราก็หาจุลินทรีย์ดีเหล่านี้มารวมๆกันแล้วก็เติมจุลินทรีย์บางอย่างเช่นจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว
นะแล้วก็เติมอาหารจุลินทรีย์เข้าไปแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะปั้นเป็นก้อนขนาด1กำปั้นนะฮะค่ะนะแล้วก็เลี้ยงไว้นะสัก1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็ใช้ได้แล้วค่ะผู้ใหญ่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงในการใช้ตัวนี้ไหมคะว่าจากที่เคยใช้ปุ๋ยเนี่ยตอนนี้ราคาปุ๋ยนี่ก็โอ้แพงขึ้นทุกวันนะชาวนาก็บ่นกันอยู่นะคะกิโลนเป็น7ตอนนี้ทํานาเนี่ยตอนนี้ทํานาต้นทุนตกไร่ละ60บาทครับที่เป็นค่าวัตถุดิบในการผลิตในการผลิตปุ๋ยซึ่งจริงๆไม่ใช่ปุ๋ยเนาะเป็นจุลินทรีย์นะเป็นจุลินทรีย์ที่ไปสร้างเขาเรียกว่าไปพัฒนาดินไปปรับปรุงดินแล้วก็ไปย่อยสลายจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินรวมถึงสามารถตึงไนโตรเจนในอากาศนะเข้ามาให้พืชได้เป็นอาหารได้พวกนี้ฮะซึ่งก็มีการเสริมจุลินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกใบไม้อะไรพวกนี้เข้าไปบ้างนะแต่เราพบว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปสักต่อเนื่องสัก 2-3 ปีเนี่ยดินจะปรับสภาพได้ดีขึ้นแล้วก็แทบไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปเลยครับแค่เราทำนาแบบวิถีธรรมชาติไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยก็สามารถได้ผลผลิตซึ่งตอนนี้ปีนี้เกษตรกรที่ทำนาแล้วได้ผลผลิตสูงที่สุดเนี่ย746กิโลกรัมต่อไร่ก็โดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้อะไรเลยครับเป็นนาอินทรีย์ฮะอ๋อค่ะแต่จะต้องใช้เวลานะคะในการปรับปรุงสภาพดิน 2-3 ปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในที่อื่นเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกค่าปุ๋ยก็แพงแต่ว่าพอไปขายข้าวก็ไม่คุ้มนะก็อันนี้อาจจะเป็นต้นแบบได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานะคะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกค่ะส่วนมิติอื่นๆมิติสิ่งแวดล้อมตอนนี้หมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช่แค่สะอาดต่อเนื่องคือมาทุกวันก็สะอาดอย่างเงี้ยฮะค่ะเป็นนิสัยชาวบ้านทั้งที่สาธารณะทั้งบริเวณบ้านรวมถึงบริเวณรอบหมู่บ้านนี่ก็ร่มรื่นนะฮะสภาผู้นำชนเขาปลูกต้นไม้รอบๆหมู่บ้านนะเป็นการสร้างความร่มรื่นแล้วก็สร้างอากาศที่ดีให้กับหมู่บ้านเนี่ยถ้านับรวมก็ตลอด10ปีที่ผ่านมาปลูกตามหัวไร่ไปนาปลูกตามรอบถนนปลูกในหมู่บ้านเนี่ยก็หลายหมื่นต้นนะครับแล้วตอนนี้รอบถนนในหมู่บ้านก็มีความร่มรื่นนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านรวมถึงมิติด้านสังคมเนี่ยตอนนี้ระบบคุ้มกลไกคุ้มเนี่ยสามารถสร้างความร่วมมือในระดับคุ้มได้ดีมากนะแล้วก็มีปัญหาในระดับครอบครัวเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกันไกล่เกลี่ยในระดับคุ้มได้เลยนะแล้วก็เวลามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยระดับคุ้มเนี่ยเขาก็จะเป็นการสร้างความร่วมมือกันได้ในแต่ละคุ้มนะแล้วเราก็กระจายงบประมาณกองกลางของหมู่บ้านเนี่ยให้กับทุกคุ้มในการบริหารจัดการตนเองนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเหล้าเนี่ยงานศพทุกงานบุญทุกงานเราก็ปลอดเหล้าปลอดเหล้าโดยไม่ต้องมีป้ายโดยไม่ต้องมีการพูดคุยกันมากนะครับตอนนี้ปลอดโดยเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมไปแล้วเปลี่ยนวัฒนธรรมจากงานบุญต้องเลี้ยงเหล้างานละ 5-6 หมื่นตอนนี้ก็เป็นวัฒนธรรมว่ามีงานบุญเราจะเป็นวิถีปฏิบัติเลยว่าเราไม่มีเหล้าเลี้ยงค่ะและในด้านการสร้างอาชีพมีเสริมเข้าไปไหมคะพอเราทำนาเรื่องไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ปลอดสารเคมีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือคนในชุมชนนี่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะขึ้นนะเพราะเขาก็จะใช้พวกมูลสัตว์พวกนี้เป็นอินทรีย์วัตถุในการไปเติมนาค่ะนะแล้วก็แปลงนาเนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นนะเมื่อก่อนเนี้ยใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเยอะมากจนกระทั่งบางคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปผูกข้างแปลงนี้ก็ตายก็มีนะฮะแต่ตอนเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายประชากรวัวควายเยอะกว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะนะฮะแล้วก็เราก็มีแผนในการยกระดับเรื่องยกระดับพันธุกรรมของสัตว์ในหมู่บ้านเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องจากแต่ก่อนชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตัวละ10,000-20,000เวลาขายเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตัวละ100,000-200,000ขายก็มีฮะค่ะตรงนี้ในส่วนหนึ่งคือการนำเอางานวิจัยนี่เข้าไปใช้พัฒนาในหมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะใช้ความรู้ของผู้นำในหมู่บ้านนี่แหละฮะคือคำว่าผู้นำไม่ใช่ผมคนเดียวเนาะผู้นำคนไหนที่เขาเก่งเรื่องการเลี้ยงวัวแล้วเขาก็รู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์เราก็ให้เขาเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นคนที่ให้ความรู้ชาวบ้านผู้นำคนไหนที่เก่งเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็พาชาวบ้านทำค่ะผู้ใหญ่ในการทำงานเนี่ยตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะปัญหาอุปสรรคค่ะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานตรงนี้ไหมคะถ้าอุปสรรคแรกๆเนี่ยความยากที่สุดคือการทำยังไงให้ทีมผู้นำเหล่านี้พร้อมใจรวมใจกันที่จะทำงานร่วมกันนะแล้วก็มองเป้าประโยชน์ของหมู่บ้านซึ่งฟังดูเหมือนง่ายนะฮะแต่จริงๆไม่ได้ง่ายเพราะว่าผู้นำแต่ละคนเนี่ยก็ถูกปลูกฝังวิธีการทำงานผ่านนโยบายผ่านการทำงานในรูปแบบที่ต้องรายงานหรือรูปแบบของการทำงานตามคำสั่งมาพอสมควรพอจะต้องมาทำงานเรื่องของการ
พอต้องทำงานเรื่องของการต้องคิดวิเคราะห์แล้ววางแผนรวมถึงการสร้างความร่วมมือซึ่งนอกจากตัวเองต้องฝึกฝืนทำเองแล้วยังต้องไปเอื้อชาวบ้านหรือไปช่วยชาวบ้านด้วยอันนี้มันก็ฝึกฝืนพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ช่วยตรงนี้ผ่านมาได้เนี่ยคือกระบวนการของการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะของทีมผู้นำนะทั้งโดยสสเนี่ยมีหลักสูตรในการพัฒนาความรู้นะแล้วก็ความรู้ที่สำคัญที่สุดคือความรู้จากการลงมือทำนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยทุกเดือนเราจะเอามาหารือกันเราเรียกว่ามาประเมินเพื่อเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันนะคือประชุมคุยหารือไม่ใช่รายงานแต่ประชุมคุยว่าอะไรเราทำได้อะไรเราทำไม่ได้อะไรทำได้เราจะพัฒนาต่อยังไงอะไรเราทำไม่ได้มันติดขัดตรงไหนเราจะแก้ตรงไหนเราจะปรับอะไรมันทำให้ทุกคนเติบโตจากการเรียนรู้จากการทำงานนะอุปสรรคอันที่สองก็คือเรื่องความร่วมมือชาวบ้านอันนี้ก็ต้องค่อยๆสร้างความร่วมมือเขาครับต้องใจเย็นแล้วก็ต้องวิเคราะห์เขาให้ออกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเขายังไม่ร่วมมือเพราะอะไรนะทีมผู้นำเนี่ยต้องประเมินให้ออกต้องวิเคราะห์ให้ออกแล้วถ้าหาสาเหตุเจอเราก็ค่อยๆแก้ไปตามสาเหตุค่ะนะครับครับค่ะแล้วในส่วนของปัจจัยความสำเร็จนะคะผู้ใหญ่เผื่อว่าชุมชนอื่นๆเนี่ยฟังแล้วจะรวมผู้นำยังไงหรือสภาชุมชนทำยังไงแนะนำหน่อยได้ไหมคะตรงนี้ค่ะว่าปัจจัยความสำเร็จแรกคือการรวมทีมสภาให้ได้ฮะผมเรียกว่าการก่อตัวการทำงานของสภาผู้นำชุมชนได้ซึ่งคำว่าก่อตัวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะได้คนคือหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ผู้นำทั้งหมดให้ออกก่อนว่ามีใครบ้างแล้วก็เราจะชวนกันยังไงชวนกันมาทำอะไรอันที่สองเนี่ยผู้นำทางธรรมชาติที่เป็นคนที่คนในชุมชนเคารพนับถือหรือเป็นคนที่ได้รับการยอมรับคนเหล่านี้เราก็ค่อยๆชวนเข้ามาเป็นผู้นำด้วยกันความสำคัญอันที่สองที่เป็นปัจจัยสำคัญคือแผนชุมชนพึ่งตนเองอันนี้ต้องกำหนดให้ดีครับเป้าหมู่บ้านเนี่ยหรือวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านเนี่ยต้องร่วมกันกำหนดเราอยากจะทำให้หมู่บ้านเป็นไปในทิศทางไหนเราอยากจะเห็นหมู่บ้านของเราอีก3ปีอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยเป็นอย่างไรนั้นมากำหนดร่วมกันแล้วอยากเห็นปลายทางร่วมกันในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่อยากเห็นร่วมกันเนี่ยต้องกำหนดให้ชัดครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้เองทำได้ทันทีเนี่ยลงมือทำได้เลยนะแต่อะไรที่มันทำได้ยากหรือต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือต้องทำขอเนี่ยก็จะเป็นแผนทำร่วมทำขอนะอันนี้เราก็คุยกันให้ชัดครับแล้วก็แผนทำเองนี่ทำได้เลยแล้วก็ค่อยๆทำนะฮะอันที่สามครับสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือคุยกันบ่อยๆนะฮะเน้นเรื่องของการเอาผลการทำงานหรือปัญหาอุปสรรคในการทำงานเนี้ยมาพูดคุยกันใครไปเจออะไรมาใครไปเจออะไรสำเร็จใครไปเจอชาวบ้านคนไหนด่ามาหรือใครไปเจออุปสรรคตรงไหนเอามาคุยกันนะมันจะได้เป็นการให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้กันด้วยว่าถ้าแบบนี้เราจะแก้กันยังไงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะครับค่ะตอนนี้ทางหมู่บ้านเองมีโครงการที่จะพัฒนาต่อเนื่องยังไงต่อคะผู้ใหญ่ก็ถ้าเรื่องเป็นการเกษตรตอนนี้เรากำลังผลักดันเรื่องของแหล่งน้ำนะที่จะทำยังไงพื้นที่นา 1,700 ไร่เนี่ยจะมีแหล่งน้ำเพียงพอทั้งสภาวะที่มีน้ำท่วมอย่างน้อยหลังน้ำลดเราก็จะมีแหล่งน้ำในการทำการเกษตรได้หรือสภาวะแล้งเราก็ยังมีแหล่งน้ำในการพอทำได้นะอันนี้สำหรับเรื่องการเกษตรในมิติด้านสังคมเนี่ยเรากำลังพัฒนาเรื่องของกลุ่มเยาวชนนะให้เขามีกิจกรรมแล้วก็เข้าใจเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็มีอาชีพที่เร็วขึ้นนะคือเด็กหลายคนก็เรียนหนังสือไม่เก่งถ้าเรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยทำยังไงเขาจะมีทักษะในการทำมาหากินทักษะในการมีอาชีพซึ่งอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเราก็เป็นอาชีพที่ดีหลายอาชีพนะครับเช่นอาชีพปศุสัตว์อาชีพเกษตรกรรมอะไรเหล่านี้ทำยังไงเขาจะมีทักษะพวกนี้แล้วก็ติดตัวไปในกรณีที่ไปทำงานตกงานในกรณีที่ไม่มีงานทำเขาจะได้ใช้ทักษะพวกนี้ได้นะแล้วก็จะได้พัฒนาทักษะพวกนี้ในการดำเนินชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาอย่างอื่นนะฮะรวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้เรากำลังพัฒนาชวนชาวบ้านยกระดับเรื่องของการทำหัวไร่ปลายนานะครับให้เป็นความมั่นคงทางอาหารนะฮะแล้วก็ยกระดับให้เป็นเกษตรอินทรีย์แบบธรรมชาตินะคือให้เป็นเกษตรธรรมชาติกันทุกพื้นที่นะเพื่อให้คนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับค่ะอันนี้คือเน้นทุกมิติเลยนะในการดำรงชีวิตอยู่ของคนในชุมชนนะคะผู้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนี่ที่หมู่บ้านนี่มีเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าสามารถไปดูงานได้ไหมคะเรายินดีรับในเชิงของการมาพัฒนาเพื่อไปสร้างกลไกชุมชนนะครับคือถ้าจะมาดูงานในเชิงประเด็นหรือมาดูเรื่องผักมาดูเรื่องนาเนี่ยเราคิดว่า
มีพื้นที่ที่ทำได้ดีอยู่กระจายทั่วภูมิภาคอยู่แล้วค่ะแต่เราคิดว่าถ้าสนใจที่จะพัฒนาแบบบ้านสำโรงเนี่ยนะอยากให้สนใจที่จะมาพัฒนาเรื่องกลไกการบริหารจัดการชุมชนใหญ่มากกว่าครับที่จะรวมตัวกันแล้วไปแก้ไขปัญหาในทุกๆมิติของชุมชนได้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดขาดสำคัญที่เราคิดว่าเราอยากจะช่วยพัฒนาให้นะหรือแม้กระทั่งตอนนี้เรามีหมู่บ้านที่มาพัฒนากับเราแล้วก็เก่งตอนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ทั่วภาคอีสานเนี่ย17แห่งนะแล้วก็มีหลักสูตรในการพัฒนา2วัน1คืนให้กับผู้นำชุมชนนะแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าเวลามาพัฒนาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านต้องมาค่ะนะแล้วก็ต้องมีกรรมการหมู่บ้านต้องมีทีมผู้นำของหมู่บ้านมาไม่น้อยกว่า20คนนะไม่น้อยกว่า15ถึง20คนแล้วต้องมาเรียนรู้พัฒนากับเราอย่างน้อย2วัน1คืนนะคือจะมีหลักสูตรการพัฒนาเข้มข้นเลยฮะตั้งแต่ว่ากันเรื่องแนวคิดชุมชนน่าอยู่ว่ากันเรื่องแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็วิธีการในการสร้างความร่วมมือคนในชุมชนการใช้กติกาชุมชนการสร้างความร่วมมือเพื่อให้คนปฏิบัติตามกติกาชุมชนการเก็บข้อมูลการเอาข้อมูลมาประชุมพูดคุยกันให้เป็นทำยังไงอันนี้ฮะอันนี้เราจะฝึกกระบวนการมากกว่าค่ะครับครับได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะผู้ใหญ่ค่ะที่มาพูดคุยกับทางรายการแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ